ก็โอเคครับก็เจอทีมท่าเรือก็จริงๆก็เป้าหมายเราก็หวัง3แต้มนะเราก็พยายามที่จะเรียกอะไรวางเทคนิควางเกมที่เราต้องการผู้ชนะแต่ว่าเรื่องของการหมุนเวียนตัวผู้เล่นมันก็เข้ามามีส่วนในเรื่องของการโรเตชันด้วยเพราะว่าเอเวอร์ตันก็แบนแล้วก็หลายๆคนก็มีอาการร้ายเห็นอะไรเงี้ยเราก็พยายามโรเตชันแล้วล่ะเพราะว่าเรียกอะไรปรับเปลี่ยนเรื่องจากบาสเป็นวันชัยจากบอลเป็นนนอะไรเงี้ยแล้วก็ทอมก็กลับมาได้แล้วก็ปิ้นเองก็มีสภาพร่างกายซึ่งจริงตัวเลือกเราน้อยในแนวรุกเพราะว่ามีการบาดเจ็บหลายคนอะไรเงี้ยก็เลยกลายว่าปิ้นก็ยังต้องฝืนลงไปเล่นวันนี้ซึ่งก็อาจจะทำให้ยังเขาเรียกอะไรการล้ายังมีอยู่เพราะมันเพิ่งเตะมา2วันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างมากอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะหมุนเวียนผู้เล่นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้สภาพท่าเรืออะไรงั้นก็อาจจะเสียดายนะที่ไม่ได้3แต้มแต่ก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าโอเคเรากลับมาได้ในการตีเสมอแล้วก็พยายามที่จะโหมบุกก็เอาความแม่นยำความคมไม่พอในพื้นที่ด้านซ้ายซึ่งมันมีโอกาสนะอะไรเงี้ยในช่วง30นาทีท้ายอะไรเงี้ยที่เราพยายามที่จะกดพยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้าลงไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องสมาธิแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายที่มีความอ่อนล้าในบางคนนะที่อาจจะแบบเร่งกลับมาเล่นเกมรับไม่ขึ้นหรือผิดพลาดในการอ่านจังหวะอะไรเงี้ยมันก็จริงๆลูกที่เสีย1-1มั้ยก็เรารู้แล้วว่าฟุตบอลท่าเรือเค้ามาเล่นลายนี้เพื่อจะเล่นแนวนี้พยายามบอกให้นักเตะพยายาม cover ตำแหน่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเสียสมาธิแล้วปล่อยให้เค้าหลุดมาวิ่งตำแหน่งได้เปรียบกว่าอะไรเงี้ยก็มันก็เลยกลายเป็นว่า cover ตำแหน่งไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็เลยเสียพอเสียไปปุ๊บมันก็จะเห็นเรื่องของสมาธิดาวลงเรื่องของฟิตเนสเริ่มตกเลยมันก็เลยมาเป็นจุดเปลี่ยนที่เสียประตู2-1อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องชมเชยเด็กที่พยายามที่เอากลับมาได้ในครึ่งหลังอะไรเงี้ยก็มีโอกาสมากกว่าในช่วงครึ่งหลังเลยจริงๆมันบอกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าฟุตบอลมันเล่นมันไม่สามารถการันตีได้ทุกคนเห็นโปรแกรมว่าโอ้ต้องชนะถ้าเก็บได้หมดแล้วเป็นผู้ชนะงั้นฟุตบอลในโลกมันก็คงไม่สามารถที่จะแข่งขันกันได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นความสนุกของฟุตบอลแหละที่จะต้องเกิดขึ้นว่าถ้าใครการันตีชนะ 100% มันก็เป็นแชมป์ตลอดแหละเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอยากได้3แต้มทุกนัดนี้แต่ว่าเรื่องของโมเมนตัมเรื่องของเกมที่มันติดทำให้เราต้องโฟกัสในแมตช์ลำพูที่จะถึงด้วยเพราะข้อนี้ถ้าเราใส่เต็มเลยตั้งแต่แรกมันก็จะล้าในครึ่งหลังแล้วก็จะเหมือนเกมที่เราโดนราชบุรีซึ่งเราก็พยายามวางแผนที่จะหมุนเวียนผู้เล่นพยายามโรเตชันเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ว่ามันก็อย่างที่เห็นอะถ้าเรื่องของผู้เล่นมีการล้ามีการบาดเจ็บมีการแบนมีอะไรเงี้ยมันก็เกิดผลกระทบต่อทีมอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้เด็กแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไรบริหารจัดการทีมให้เป็นไปตามหลักของฟุตบอลจริงๆเพราะว่าถ้าวันนี้ใส่ตัวหลักหมดอาจจะเดินเล่นกันในสนามแล้วก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะหมุนเวียนให้ทุกคนได้คนนี้เล่นไป90คนนี้เล่น45แล้วก็หมุนกันลงมาอะไรเงี้ยเพื่อให้สดในการที่จะเจอกับลำพูนบอลเอฟเอครับที่เราก็กังวลด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้มันก็ใช้แรงไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าอีก2วันก็ต้องเตะกับลำพูนอีกซึ่งก็ต้องบริหารจัดการเรื่องเทคนิคพอสมควรในการเจอลำพูนอะไรเงี้ยคือไม่ได้กังวลแบบโอเคทุกคนคาดหวังอยากให้แบงคอกเป็นแชมป์เอาแชมป์ไม่ได้แล้วก็อะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกอีกแล้วว่าถ้าย้อนกลับไปต้นฤดูกาลทุกคนมองเราเป็นท็อป4คือไม่ได้ติดท็อป3อ่ะด้วยการเสริมตัวผู้เล่นด้วยการมีโปรแกรม AFC ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็มองเราเป็นในอันดับ4แล้วแต่พอเราขึ้นมาถึงตรงนี้ทุกคนก็คาดหวังแล้วว่าเอ้ยมันสู้มันอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองกลับย้อนไปทุกคนก็จะเห็นว่าการเขาเรียกอะไรโฟกัสกับแบงคอกอ่ะแทบจะไม่ได้บอกว่าลุ้นแชมป์เลยในการเสริมตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยแต่เด็กทำได้ดีมาแล้วก็ทำผลงานได้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนมาถึงเอฟซีอะไรเงี้ยคือผมก็เลยไม่กังวลเนี่ยเพราะว่าเด็กทำได้ตามที่เราต้องการแล้วเพียงแต่ว่ากำลังจะบอกว่าสมาธิหรือว่าความเหนื่อยล้าที่เกิดจากร่างกายเพราะว่าเราเตะมากกว่า8แมตช์ก็คือเอฟซีอ่ะมันก็เหมือนกับมันจะใกล้จบฤดูกาลแล้วถ้าเป็นลีกจริงๆเนี้ยความพีคของเรียกอะไรความคิดอ่ะมันก็จะเริ่มดาวเราพยายามเร่งให้ขึ้นกลับไปอยู่ในจุดที่ต้องการวินแชมป์ต้องการที่จะเป็นแชมป์เอครับอะไรเงี้ยมันก็พยายามที่จะดึงตรงนั้นให้กลับมาให้ได้อะไรเงี้ยคือเราก็หวังอยู่แล้วเราหวังไปเรื่อยๆแหละเราหวังอยู่แล้วเพราะว่าฟุตบอลอย่างที่บอกว่ามันเหลืออีก6-7แมตช์ซึ่ง
ไม่มีใครการันตีหรอกว่าอีกแมตช์ข้างหน้าเราจะทีมนู้นจะชนะหรือทีมนี้จะเสมอทีมนั้นจะอะไรเงี้ยผลการแข่งขันมันไม่สามารถการันตีได้ล่วงหน้าว่าคุณได้3คะแนนตลอดอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแข่งขันที่ฟุตบอลมันเป็นเรื่องของเสน่ห์ของมันก็อย่างเงี้ยในพรีเมียร์ลีกเองก็3ทีมก็เค้าก็แข่งขันกันเหมือนอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสไม่มีใครการันตีที่จะเป็นแชมป์ตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าพยายามที่จะโฟกัสไล่จี้แล้วพยายามที่จะจริงๆเราไม่อยากสะดุดอยู่แล้วถ้าเอาจริงๆอ่ะก็พยายามที่จะให้เก็บ3แต้มก็จะเห็นว่าวันนี้เราพยายามเล่นที่จะเปิดเกมลุก 100% กับในครึ่งแรกหรือครึ่งหลังก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าโอเคเรื่องของสมาธิแล้วก็เรื่องของกำลังที่มันบัตรทอนลงไปในช่วงที่เตะ2วันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้สมาธิตรงนั้นมันมีผลอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะดึงความสมาธิและดึงความมั่นใจกลับมาในแมตช์ที่จะเจอลำพูอีก2วันซึ่งก็ต้องรีคัฟเวอรี่ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเฟสได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยในช่วงที่เหลือก็แน่นอนครับว่ามันทุกคนเสียเขาเรียกอะไรเสียดายแหละกับ2แต้มแต่ว่าการเจอท่าเรือมันก็เป็นทีมในระดับลุ้นแชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้กับผลการแข่งขันที่ชนะเสมอแพ้อะไรเงี้ยเพราะงั้นก็โฟกัสในเกมที่เหลือมันก็พยายามที่จะเก็บ3แต้มในทุกนัดที่เหลือเท่านั้นเองก็คือเราบอกมาในต้นเราจะต้องโฟกัสในเกมของเราให้ได้3คะแนนทุกนัดเพื่อไม่ได้มองทีมแต่ถ้าเราทำไม่ได้นั่นแหละมันก็คือสิ่งที่ต้องยอมรับมันอะไรเงี้ยงั้นตรงนี้มันก็เกิดขึ้นนี่วันนี้เราเสมอท่าเรือซึ่งมันก็เป็นทีมระดับที่ลุ้นแชมป์เหมือนกันมันก็ไม่ได้แบบเสียหายมากมายกับแต่ถ้าเราเจอในทีมระดับที่กลางลงไปแล้วเราเสมอวันนี้มันก็อาจจะเสียหายหรือว่าเสียดายผิดหวังอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันก็สู้กันสนุกแล้วก็มีโอกาสที่จะแพ้ชนะด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเขาก็มีศักยภาพเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเหนือกว่าเขาเยอะมากอะไรเงี้ยเพียงแต่เราได้เล่นในบ้านแล้วก็สภาพร่างกายสภาพอะไรมันก็มามีผลกระทบแหละเพราะเราพักแค่2วันนะแต่เขาพัก4วันมันก็มันมีผลแน่นอนแล้วเราก็ต้องกังวลเรื่องผลที่เราจะต้องเตะไปครับอีก2วันข้างหน้าอีกอะไรเงี้ยก็เลยใส่ไม่ได้สุดตั้งแต่แรกเลยมันรู้ได้เขาไหมคือมันเป็นปกติอยู่แล้วอะทุกทีมที่แข่งขันกันอะมันก็หวังลึกๆว่าทีมที่เราแข่งขันอะก็จะมีสะดุดมีผลการแข่งขันกับที่เกิดขึ้นโดยที่เราจะได้เปรียบในการที่เราได้ผลงานงานที่ดีกว่าอะไรเงี้ยผมว่าเป็นทุกทีมในโลกแหละไม่มีใครบอกโอ้ยยินดีซัพพอร์ตเพื่อให้ทีมคู่ต่อสู้ได้3แต้มชนะมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหวังแหละว่าเขาแข่งเขาก็ต้องหวังให้เราสะดุดเราเขาแข่งเราก็ต้องหวังให้เขาสะดุดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะเล่นให้ได้3คะแนนทุกนัดไม่ว่าจะเย่าหรือเยือนก็จะเห็นว่าแบงคอกเล่นแบบนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของการมีสมาธิในเกมที่หรือการผิดพลาดที่เสียประตูเร็วแล้วเราไม่สามารถกลับมาในเกมได้แต่วันนี้เราก็สามารถกลับมาได้เพียงแต่ว่าช่องพื้นที่ด้านสุดท้ายที่เราสร้างขึ้นไปแล้วมันไม่แม่นมันไม่คมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ได้โทษเด็กแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถทำได้มันก็อาจจะเป็น3แต้มก็ได้ในวันนี้อะไรเงี้ยไม่ครับคือเราหวังเรื่องของแทคติคอลในทีมมากกว่าเพราะว่าเราพยายามเตรียมทีมตอนปีสั้นเนี่ยเพื่อให้เล่นแบบนี้ใน AFC อะไรเงี้ยก็คือแบบเล่นด้วยวินัยในเกมเล่นด้วยแทคติคอลด้วยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนทำตามมันก็จะทำให้ทีมมันเล่นด้วยสนุกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทำมาได้ดีเพียงแต่พอมันเริ่มท้ายฤดูกาลเริ่มเตะไปเยอะๆมันก็จะเริ่มดาวลงในเรื่องของความคิดที่จะต้องเล่นแบบไฮเดนิตี้ก็คือความเข้มข้นสูงตลอดเวลาเนี่ยมันก็นักเตะไทยอาจจะไม่คุ้นชินเหมือนระดับเจลีหรือเกาหลีที่เขาเล่นแบบนี้มาจนเคยชินนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะพยายามให้เขาเล่นแล้วก็พอถึงช่วงในท้ายมันอาจจะดรอปในเรื่องของความคิดลงบ้างอะไรเงี้ยแต่เราจะรักษาเมืองตั้มยังไงรักษาสิ่งที่เป็นอยู่ให้เขากลับมาในสิ่งที่เราอยากให้เป็นได้ยังไงแล้วนี่แล้วก็พยายามที่จะหมุนเวียนผู้เล่นให้มันไม่ขาดสมดุลมากในแต่ละเกมอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนได้เขาเรียกว่า2วันเตะ3วันเตะเนี่ยมันก็ต้องมีการบริหารจัดการแบบนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เลย